สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันอังคารที่14กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปิดลดลงไป 5.96 เหรียญ นะคะปิดไปที่ 1,157.60 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,150 ถึง 1,164 เช้านี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,154 นะคะราคาทองคำก็ได้รับแรงกดดันจากหลังจากที่กรีซสามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้นะคะทำให้นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เข้าลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ราคาทองคำก็ได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์นะคะหลังจากประธานเฟดนางเยเลนกล่าวว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะส่วนความต้องการทองคำในตลาดฟิสเคิลก็ยังอ่อนแอนะคะเมื่อภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองอันดับหนึ่งก็ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวนอกจากนี้ปริมาณซื้อขายสัญญาทองล่วงหน้าทองคำในตลาดโคเม็กก็มีสถานะซื้อสุทธิลดลงด้วยนะคะทำให้แนวโน้มราคาก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อนะคะส่วนประเด็นข่าวนะคะก็มีกรีซบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือครั้งที่3นะคะมีวงเงิน 8.6 หมื่นล้านยูโรแล้วก็จะอยู่ในยูโรโซนต่อไปนะคะโพลรอยเตอร์ก็มีการคาดการณ์ GDP ไตรมาส2ของจีนนะคะว่าจะขยายตัว 6.9% นะคะต่ำลงจาก 7.0% ในการประกาศครั้งก่อนนะคะซึ่ง GDP ของจีนก็จะประกาศในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ 1.49 ตันรวมถือทองคำ 709.07 ตันนะคะสำหรับข่าวในตลาดน้ำมันนะคะสหรัฐก็ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยล้านบาร์เรลขณะที่ตลาดช่วงนี้ก็อยู่ในภาวะล้นน้ำมันล้นตลาดอยู่แล้วนะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำในกราฟราย240นาทีราคาร่วงหลุดจากบริเวณ 1,160 ลงมาโลที่บริเวณ 1,150 นะคะโดยที่ RSI ก็อ่อนตัวลงและ MACD Histogram ก็เป็นลบนะคะทำให้แนวโน้มเป็นขาลงวันนี้ก็มีแนวต้านที่บริเวณ 1,160 แล้วก็ 1,164 แนวรับที่ 1,150 แล้วก็ 1,145 นะคะก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อติดตัวขึ้นส่วนตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานปิดบวกได้217จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมกร่วงลง 0.54 เหรียญราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลง 0.88 เหรียญเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะที่ระดับ 96.86 ส่วนเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะปิดที่ 34.02 ดูภาพทางเทคนิคของเบรนท์นะคะภาพของเบรนท์ในราย60นาทียังอยู่ต่ำกว่าเส้น Moving Average 200แล้วก็ MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal นะคะแล้วก็แนะนำ Trading Shortแนวต้านมีที่ 58.1 แล้วก็ 59.0 นะคะแนวรับ 56.9 แล้วก็ 56.0 นะคะส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์ภาพกราฟราย60นาทีก็ดีดตัวขึ้นแรงนะคะ RSI อยู่ในเขต Overbought ทำให้ระยะสั้นมีโอกาสย่อตัวลงแล้วก็แนะนำเทรดดิ้งช็อตเก็งกำไรระยะสั้นนะคะแนวต้านมีที่ 97.1 แล้วก็ 97.3แนวรับที่ 96.7 แล้วก็ 96.4 ส่วนภาพเทคนิคของ USDN 15นะคะในกราฟราย60นาทีแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นราคายืนเหนือเส้น Moving Average 50แล้วก็ Moving Average 200นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวแนวต้านที่ 34.1 แล้วก็ 34.2 แนวรับ 33.8 แล้วก็ 33.7 นะคะดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นจากข่าวที่กรีซบรรลุข้อตกลงแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงธนาคารสหรัฐจะปรับขึ้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะสำหรับเซ็ต50นะคะเมื่อวานนี้ก็อ่อนตัวเล็กน้อยในช่วงเช้าแต่ดีดตัวได้แรงในช่วงบ่ายรับข่าวดี
กรีซรับข้อกรีซบรรลุข้อตกลงนะคะอย่างไรก็ตาม ISI เริ่มชะลอตัวเหนือระดับ50เล็กน้อยและ MACD ยังอยู่ใต้ระดับ0นะคะจึงมีแนวโน้มกำลังจะจบรอบรีบาวของดัชนีเราแนะนำให้ขายทำกำไรเมื่อปรับขึ้นนะคะแนวต้านมีที่986แล้วก็992แนวรับ975แล้วก็968นะคะสำหรับประเด็นบวกเมื่อวานก็คือประเด็นเรื่องกรีซบรรลุข้อตกลงได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นนะคะแต่การเจรจายังไม่สิ้นสุดก็ยังต้องจับตาดูต่อไปนะคะส่วนทางด้านหุ้นไทยนักลงทุนต่างชาติก็ยังขายออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหุ้นกลุ่มธนาคารยืนได้แล้วก็เข้าสู่ช่วงของการรีบาวด์ก่อนผลประกอบการจะทยอยออกมาในสัปดาห์นี้สำหรับเส้น50ซีรีส์ U15 เปิดแก๊ปในช่วงบ่ายตามเส้น50ขณะที่ MACD เข้าแดนบวกแต่มีลักษณะเริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกับ ISIจึงควรระวังแรงขายเมื่อปรับขึ้นต่อนะคะเราก็ให้ปิดทำกำไรสถานะรองเมื่อปรับขึ้นแนวต้านมีที่973แล้วก็980แนวรับมีที่962แล้วก็955ส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ AAV U15 ปรับขึ้นพ้นเส้นแนวโน้มขาลงแต่ MACD และ ISI เริ่มชะลอการขึ้นโดย MACD ทรงตัวในระดับสูงและ ISI ทรงตัวใต้ระดับ Overbought นะคะบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มจะไม่สามารถผ่านเส้น Moving Average ได้โดยง่ายก็แนะนำให้ปิดทำกำไรสถานะรองแล้วก็รอจังหวะรองอีกครั้งเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่4.85 แล้วก็4.95นะคะแนวรับ4.72แล้วก็4.60ซิริ U15X นะคะยังคงแกว่งอยู่ในกรอบบนของ Channel ขาลงขณะที่ MACD และ ISI แสดงสัญญาณ Bullish Divergence ที่เพียงพอจะเกิดการรีบาวด์ในช่วงสั้นแต่เส้น Moving Average ที่กดมายังเป็นแนวต้านที่สำคัญจึงมีแนวโน้มที่กรอบการรีบาวด์จะจำกัดนะคะแนวต้านมีที่.81แล้วก็.90แนวรับมีที่.71แล้วก็.68แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะส่วนข่าวในประเทศนะคะคมนาคมก็เสนอครม.อนุมัติโครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางบางปะอินนครราชสีมา196กิโลเมตรนะคะวงเงิน 84,600 ล้านบาทแล้วก็เส้นทางบางใหญ่กาญจนบุรี96กิโลเมตร 55,620 ล้านบาทโดยจะใช้เงินกู้ในประเทศแล้วก็เส้นทางพัทยามาตาพุธ32กิโลเมตร 22,200 ล้านบาทนะคะจะใช้เงินทุนจากค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้งนี้โครงการทั้งหมดพร้อมเปิดประกวดราคาทันทีที่ครม.อนุมัติส่วนรัฐมนตรีคลังก็มั่นใจ GDP ไทยปีนี้จะโตในระดับ 3% โดยคาดว่าภัยแล้งจะส่งผลให้ GDP ลดลงประมาณ 0.5% นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ